สวัสดีครับทุกคนสวัสดีกับรายการพ่อเอื้อใจกล้าอีกหนึ่งครั้งนะครับวันนี้นะครับเป็นวันดีๆของเราสองคนนะครับวันนี้นะครับพาพี่ฝุ่นมาเดินพาหูรัดนะครับเพราะว่าพี่ฝุ่นจะเปิดแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองรอติดตามนะครับว่าพี่ฝุ่นเนี่ยให้เอื้อมาช่วยแบบฟรีๆช่วยคิดช่วยเดินช่วยเลือกผ้าช่วยนั่นทุกอย่างนะครับแต่พี่ฝุ่นก็ให้มาแบบฟรีๆเห็นไหมต้องดูก่อนว่าเทสพี่ฝุ่นเนี่ยเป็นเทสที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่เอื้อเป็นคนช่วยขัดเกลาเดี๋ยวขัดเกลาทุกอย่างแบบดีหมดเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศกันละกันนะครับเลือกผ้าดอกไม้ไอ้น้ำมึงแต่ว่าชุดมึงที่ใส่มาพะหูรัดกับที่มึงจะทำเสื้อผ้าไม่ควรทำเสื้อผ้าพอแต่งงานเสร็จคือโควิดลงแล้วต้องหาเงินทำมาหากินอะเนาะก็เลยทำเสื้อผ้าค่ะเสื้อผ้าของมึงจะออกมาเป็นแนวไหนคนเห็นปุ๊บละสั่งเลยได้เลยคือเป็นเดรสง่ายๆเรียกผ้าระบายเดรสที่แปลว่าตายเหรอเดรสสมอลเล่เหรอเดรสที่เป็นชุดเดรสชุดต่อการติดต่อกันราคาแพงสุดของมึงเท่าไหร่199จริงเหรออ่ะพูดแล้วนะแล้วก็9มึงไม่แพงสุดที่มึงตั้งไว้ขายก็ต้องดูผ้าก่อนว่าเท่าไหร่แล้วก็ต้นทุนเท่าไหร่อย่างงี้ใช่มั้ยอันนี้ชุดลานิโมไม่รอดวันนี้กลัวยังไงก็ไม่รอดมึงอย่าเอาแมสออกนะหน้าไม่ได้เลยทุลักทุเลสุดๆตัวอย่างที่นี่มันก็ดีชุ่มมือดีไม่ได้ถ่ายหลังจากที่เราพาฝุ่นไปเดินดูผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับฝุ่นได้ดูแล้วว่าซื้อผ้ารุ่นนั้นอาจจะไม่รุ่งแล้วนะครับตอนนี้ฝุ่นกำลังจะเปลี่ยนแล้วน้ำเข้าแทนตอนนี้ฝุ่นมันแบบใจไม่ค่อยอยู่กับเนื้อตัวจะพาฝุ่นไปกินซะหน่อยไม่เลี้ยงมึงกับเขาเลี้ยงกูมึงเลี้ยงกูเดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวจะพาไปกินร้านส้มตำที่คิดว่าอร่อยที่บอกอร่อยที่สุดแล้วลายแตกแถวคอนโดใหม่กูคอนโดใหม่เออครับเดี๋ยวจะพาไปดูว่าร้านส้มตำที่เกือบอกว่าอร่อยเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็มีเมนูอะไรที่เกือชอบบ้างนะครับมันแซ่บแน่นอนแซ่บ 100% ครับทุกคนเดี๋ยวพาไปกินกันครับผมชิดซ้ายไปนี่เลยถึงแล้วนี่เลยจอดตรงนี้เลยตอนนี้เราก็ถึงร้านแล้วนะครับคือร้านนี้นะครับนี่ลาบเป็ดอุบลเนื้อจุ่มหมูจุ่มนะครับสาขาบางพัดร้านนี้อร่อยมากเอ้าปิดอันนี้คือน้องมะตูมนะครับชวนมากินด้วยนะเอ้ยเจอมะตูมพอดีเลยตกใจหมดเลยร้านนี้เด็ดมากมีที่ถ่ายกระเป๋าด้วยเออเก๋ว่ะล่ะร้านนี้คือทุกคนไม่มีใครรู้ว่ามันอร่อยมากของย่างคือ10บอกเลยของย่างอะไรวะ1บาท10บาทเล่นมุกคือสั่งโดยไม่ต้องบอกกูเลยเหรออะไรอร่อยคอหมูย่างอร่อยปีกไก่ย่างอร่อยตำโคราช1สั่งเลยคือแซ่บแล้วก็เอาหมูจุ่มมาด้วยแบบไม่ต้องเอาตับก็ได้เพราะมะตูมกินตับไม่ได้คนที่จะจีบมะตูมนะครับคือน้องมะตูมไม่กินเครื่องในนะครับเรื่องจังหวัดคนที่ชอบต้องเป็นหนุ่มจังหวัดพิจิตรเท่านั้นเฮ้ย อีกแล้วเหรออีกแล้วเหรอเขาไปพบรักที่จังหวัดพิจิตรนะจะบอกให้อันนี้คือเมนูที่เราสั่งนะครับมีคอหมูโอ้ยอัดอยู่ก็ช่วยพูดเยอะประมาณนี้ไงตอนนี้เรามีคอหมูย่าง1นะครับแล้วก็ปากเป็ดทอด1หมูย่าง1เอ้ยกูจะทวนปีกไก่ย่าง1ปีกไก่ย่าง1เองเหรอเออมันมีย่างเยอะแล้ว1ปีกเหรอปีกไก่ย่าง4นะครับแล้วก็หมูจุ่มนะครับไม่เอาเครื่องในนะครับลาบหมูไม่ใส่เครื่องในอีกแล้วนะครับแล้วก็ปูปลาร้า1นะครับตำโคราช1แล้วก็ลาบปลาดุก1นะครับเดี๋ยวมาดูโอ้ยเอาเป็นข้าว4ด้วยเขาเป็นจานเขามาเป็นปากเนี่ยจะพูดไม่พูดพูดห้ามหยุดปากไหมพูดร้านนี้นะคะก็บรรยากาศดีมากเลยเวลากินที่หน้าหนาวนี่รู้สึกเย็นแล้วกินกับเตาหมูจุ่มแบบร้อนๆนี่คือจะเข้ากันมากเลยเฮ้ยบรรยากาศดีมากเหมือนได้กินที่แบบว่าที่เกาหลีเลยขอบคุณมากนะเดี๋ยวมารอดูกันละกันนะครับว่ากับข้าวมาจะเป็นยังไงนะหนาวเพิ่งแต่งงานเพิ่งใหม่ปลามันแต่งงานเพิ่งเข้าใหม่ปลามันใช่ไหมเมืองวันนี้วันครบรอบแต่งงานกูนะจริงเหรอ1 เดือนกูเลยพามากินนี่ไงงั้นมึงก็รีบกลับซะงั้นอย่างงี้กูขอยืมคอนโดห้องมึงหน่อยดิเอาดิวันนี้จะนอนที่ห้องมึงแต่ว่าถ้านอนจริงๆมึงต้องมีอะไรกันนะแชมป์ก็อยากถามมึงว่ามึงมีอารมณ์อะไรกับคุณบ้างปะกูเซ็กซี่อย่างงี้ขนาดนี้ไม่มีด้วยแกตายรู้สึกไหมแชมป์รู้สึกอยู่แล้วกูถามแชมป์ไม่ถามมึงใครนอนข้างกูก็รู้สึกหมดแหละมึงยังรู้สึกเลยรู้สึกว่าอะไรอะมึงก็ยังโดดตลอดเลยอยากขี่พี่ดองมันรู้สึกตอนทำผมกูอะไรทั้งหลังไม่รู้อุ้ยจริงเหรอลาบหมูมาแล้วลาบหมูนะครับเนื้อจิ้มจุ่มก็มาแล้วดูน้ำลายไหลมากดูใกล้ๆมาใกล้ๆนี่นะครับลองชิมเลยครับผมเมื่อกี้มันดูนะ
เสร็จอันนี้นะครับอ่ะลองชิมนะครับยังไงครับอร่อยไหมข้าวแล้วเหรออร่อยมากอร่อยไหมเปรี้ยวๆยำแล้วจิ้มจุ่มมาแล้วว้าวเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกว้าวอร่อยเลยเหรออ่าอันนี้ปากเป็ดอันนี้ปากเป็ดทอดหรือย่างทอดทอดน่ากินมากน่าจะกรอบมากอ่ะปากใหญ่อุ้ยเป็ดเป็ดจริงๆจริงเหรอปากเป็นหรือปากหั่นเราลองชิมดูมันอร่อยไหมเพื่อนว้าจริงเหรอนี่กินเนื้อตรงเนื้อสิโอ้มันน่ากลัวไปอ่ะโอ้ถ้าเป็นร้านอื่นจะแยกมาแบบนี้นะเอออ๋ออ๋อเพิ่งรู้ว่าเราที่อื่นมันเป็นแย่งของครึ่งนึงอันนี้คือเห็ดชัดๆแบบใหญ่ๆเลยมันแบบเพราะงาบต้องงาบเลยอ่ะนึกไม่สงสารมันเหรอมันตายแล้วเฮ้ยดีไหมบอกแล้วอร่อยมันกรอบงอนเนี่ยโอ้โหแฟนเหมือนกันนะอร่อยไหมแชมป์อร่อยว่ะอร่อยอร่อยอร่อยไหมครับน้องมาตูมที่สุดเห็นไหมร้านอันมาตูมพามาอร่อยหมดแหละร้านอันนี้กูพามามาตูมพามากูพามามาตูมเป็นคนพาพี่มากูกินตั้งแต่ตอนอยู่จรัญแล้วกูมาตั้งแต่ตั้งแต่อยู่79นู่นกูอยู่ตั้งแต่นู่นอ่ะ71อ่ะมึงยังไม่มาเรียนครับนั่นเลยกูมาก่อนกูสรรหามาก่อนกรอบมากไก่แบบญี่ปุ่นอร่อยต้องฟังไข่มาต้องฟังของเด็ดเลยครับอันนี้ปีกไก่ย่างดีมากอร่อยอร่อยกูว่าอร่อยนี่เขาสวนกวางเลยอ่ะนี่เขาสวนกวางอันนี้ลาบเป็ดอุดรอุบลหมักอร่อยหมักมันออกหวานๆหน่อยหวานๆเค็มๆคือดีมากอันเนี้ยจะบอกเลยนี่ดูเออแม่แอบไม่รอร่อยแบบหวานเค็มๆใครมาที่นี่นะครับสั่งน้ำจิ้มแจ่วเพิ่มนะ อร่อยมากอันนี้คือจิ้มจุ่มนะครับจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มจิ้มจุ่มวางวางวางดีดีแต่ร้อนนี่การกินจิ้มจุ่มเอื้อครั้งนี้นะครับอันนี้คือใส่ไป1ช้อนนะครับนี่แล้วการจิ้มแจ่วใส่อีก1ช้อนมันจะแบบมันกำลังพอดีเลยถ้ามีน้ำจิ้มแจ่วด้วยนี่โอ้ยน้ำลายไหลเห็นไหลเลยมึงเสือกกูไหลรอบแล้วนะไม่ไหลเลยเมื่อกี้บอกน้ำลายมึงเสือกกูอ่ะกูคือน้ำลายอยู่เติมใหม่ก็ได้โอ้โหโอ้โหโอ้โหดูแฟนเขายิ้มเลยแฟนยิ้มแบบน้องขวบน่ารักกินแล้วยังน่ารักเลยอะไรอย่างเงี้ยดีมากอันนี้ดีมากเอาลองชิมก่อนอันนี้กันอันนี้อร่อยเดี๋ยวพอแล้วอ่ะดูกินไม่ได้เอากินไม่ดูโอ้อันนี้สองจานเหรอหรือจานเดียวนี่ดูอร่อยมากแล้วจิ้มกับน้ำจิ้มแจ่วอย่างนี้ใครที่มาที่นี่นะครับที่คาดหวังอยากกินต้มตำก่อนอ่ะที่นี่จะส้มตำจะออกหลังสุดเลยไม่รู้เป็นไรตั้งแต่หลายรอบแล้วจะเสิร์ฟส้มตำก่อนใช่แต่เนี่ยเขาเริ่มทำจากพวกปิ้งย่างลาบอะไรก่อนให้ดูด้วยคนมารอนะจ๊ะให้ในแง่ข้างทางคนมาตลอดของข้างทางเนี่ยอร่อยที่สุดก็บอกเลยถ้าเป็นพวกต้มตำพวกร้านพวกแบบร้านอาหารตามสั่งเก่าๆร้านส้มตำเก่าๆเนี่ยต้องรีบเข้าเลยข้างทางเนี่ยนี่คืออะไรมาแล้วอันนี้จานที่สองอร่อยแค่ไหนสั่งสองจานนี่เยอะมากหมูกิโลก็เนี่ยนี่คือลาบอะไรนะลาบปลาดุกนะครับลาบฝุ่นนั่นเองนะครับลาบเหมือนปลาดุกจนเคลื่อนนี่วิธีการกินลาบปลาดุกนะครับนี่อย่างนี้ปับปับปับเขาเรียกว่าข้าวเหนียววะจำจำข้าวเหนียวแล้วทำอย่างนี้นี่อย่างนี้เลยต้มตำก็อร่อยปรุงรสให้แซ่บน้อนะครับทุกคนนี่ปูปลาดูแบบน้ำคลักๆเลยดูนี่อันนี้คือตำโคราชนะครับทุกคนโอ้โหนี่อันนี้ต้มตำต้องอร่อยมากนัวมากปลาดีตอนนี้เกลี้ยงแล้วนะครับทุกคนเกลี้ยงแล้วครับอร่อยไม่อร่อยดูเอานะครับตอนนี้เกลี้ยงไปหมดเป็นไงบ้างฟูนอร่อยดิหมดแล้วเนี่ยเต็ม10ก็ให้90
5แล้วกันแจมว่าเต็ม10ให้เท่าไหร่ได้10เลยเห็นไหมแจมให้เต็ม10เลยอร่อยทั้งหมดที่เรากินนะไม่ถึง 1,000 บาทนะทุกคน4คน4คนแล้วเยอะมากของยงของย่างอันนี้ก็2เออผมก็200ไม่เกินเออนี่ทั้งหมด795บาทนะครับเออพาไปซื้อผ้าเลี้ยงแม่ทุกอย่างคุณนั่นแล้วก็ต้องมาอัดแล้วก็ต้องมาเสียเงินให้ด้วยเลิศเดี๋ยวจะมาบอกร้านนี้นะครับร้านนี้ก็คือลาบเป็ดอุบลนะครับอยู่แถวบางพัดนะครับใครที่อยากมานะครับมันจะเลยทางตั้งหัวเสกมานะครับเลยมาเรื่อยๆตรงมาเรื่อยเลยนะครับมองสะพานลอยนะร้านอยู่ทางซ้ายมือนะครับร้านชื่อว่าลาบเป็ดอุบลหาไม่ยากเซิร์ชมาว่าสิรินธรซอย7นะครับเลยสิรินธรซอย7มานิดนึงจอดรถข้างทางได้เลยนะครับร้านเขาจะเปิดตั้งแต่4โมงถึงตีหนึ่งนะครับแต่ช่วงนี้คือตามที่รัฐบาลบอกเลยตั้งแต่ประมาณ5โมงถึง3ทุ่มนะครับก็มากันได้นะครับราคาไม่แพงด้วยมีร้อยหนึ่งก็กินได้อะใครที่อยากกินก็ลองมาตามกินกันได้รับรองว่าอร่อยแน่นอนนะครับก็สุดท้ายก็แค่นี้แหละนะครับปิดคลิปฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากพี่ขุนด้วยนะครับพี่ขุนจะทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองพี่ขุนจะทำแบรนด์เสื้อผ้าของตัวเองนะครับก็ฝากอุดหนุนกันด้วยแล้วกันนะครับก็วันนี้ก็ไปแล้วแค่นี้ไปครับผมอย่าลืมนะคะย่านจรัญมากินกันนะคะใช่ครับผม